คลิปนี้เราจะมาดูรีวิวแกะกล่องมือถือ Samsung A535G กันนะครับตัวนี้แกะกล่องสดๆให้ดูเลยนะเพราะว่าตัวนี้สั่งผ่านแอปของ Lazada นะครับตอนแกะกล่องเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปให้พนักงานช่วยแกะด้วยนะครับก่อนจะจ่ายตังค์นะกลัวว่ามันจะเป็นของเรียนแบบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคามันแพงนะตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 14,499 บาทนะครับแต่ว่าได้มาก็ประมาณ 12,000 กว่าเนี่ยแกะกล่องออกมานะครับเราจะเห็นว่ากล่องไม่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันมีแค่ตัวเครื่องแล้วก็สายชาร์จนะแล้วก็พวกคู่มือเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราแกะจากกล่องตัวนี้อีกรอบนึงโอเคครับทีนี้เรามาดูกล่องด้านในกันนะครับว่าหลังจากเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในมีอะไรบ้างเนาะนะครับนอกจากตัวเครื่องมือถือ A535G ตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับเป็นจอ Super AMOLED Full HD Plus นะครับ 1080x2400 Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะตัวนี้ส่วน CPU เป็นของ Samsung Exynos 1280นะครับ Octa Core ความเร็วอยู่ที่ 2.2 GHz แล้วก็รันด้วย One UI 4.1 นะครับ Android 12ตัวนี้ถือว่า Android ล่าสุดเลยนะครับแรมขนาด 8GB แล้วก็ความจำภายในอยู่ที่ 128GB เลยส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับโอเคทีนี้หลังจากเราแกะกล่องออกนะครับเนี่ยเราก็จะเจอตัวเครื่องนะครับห่อมาด้วยถุงสีดำนะด้านหน้าก็จะมีรายละเอียดของตัวเครื่องส่วนด้านหลังนะครับเราจะเห็นการออกแบบที่สวยงามนะครับจะเห็นว่าตัวเลนกระจกเลนกล้องนี่ไม่มีเลยนะจะเป็นฝาหลังครอบเลยนะครับเป็นการออกแบบที่ถือว่าโอเคเลยนะครับกล้องหลังจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับมีกล้องหลัก64ล้านนะครับกล้องอัลตราไวด์12ล้านแล้วก็กล้องไมโคร5ล้านแล้วก็ตัวกล้องเดฟเซนเซอร์อีก5ล้านซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับส่วนกล้องหน้านะครับขนาดความละเอียดอยู่ที่32ล้านนะก็ถือว่าเป็นมือถือที่ให้กล้องมาเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ดูบริเวณตูดเครื่องนะก็จะมีตัวลำโพงนะตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับเป็นสตูดิโอนะครับถาดซิมจะอยู่บริเวณตูดเครื่องนะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็อยู่ด้านข้างนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนสแกนลายนิ้วมืออยู่บริเวณหน้าจอนะหน้าจอด้านล่างนะครับโอเคตอนนี้ผมขอแกะซองก่อนตัวนี้เดี๋ยวจะทําการเซตค่าเครื่องใหม่ให้ดูนะครับว่าเวลาเราซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยเราเซตค่าเครื่องใหม่เลยต้องตั้งค่ายังไงโอเคหลังจากเราเปิดเครื่องมาครับก็จะเห็นหน้าจอหน้าแรกนะเป็นหน้าขาวๆยินดีต้อนรับแบบนี้ตอนนี้หน้าจอรัน Android 12นะเนี่ยดูไปเลยนะครับท่านไหนที่สั่งล้างเครื่องแล้วติด Gmail เนี่ยนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะทำยากมากนะสำหรับ Samsung นะตัวที่ได้มานอกจากตัวเครื่องในกล่องก็จะมีนะครับมีคู่มือมีถาดซิมส่วนสายชาร์จนะครับดูคร่าวๆน่าจะเป็นตัว Type C นะครับแต่ Type C ทำไมมันออกแบบมาหัวเหมือนกันถ้าเราไปเอาอะแดปเตอร์ตัวเก่าใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์อีกไม่รู้มันออกแบบยังไงบอกว่าช่วยลดโลกร้อนนะครับแต่ผมว่าเนี่ยมันน่าจะอยากขายอะแดปเตอร์เพิ่มอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นอะแดปเตอร์เก่าเนี่ยมันเป็น USB อันนี้เป็น Type C 2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าคู่มือที่ให้มาก็จะมีภาษาไทยภาษาลาวนะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยมี 3-4 ภาษาเลยแล้วก็มีเข็มจิ้มถาดซิมเนี่ยแค่นี้ครับเคสก็ไม่มีฟิล์มกระจกก็ไม่มีแต่ราคาถือว่าแพงอยู่นะครับแต่ก็หลายคนนะชอบนะครับเพราะว่าสเปคมันสูงโอเคทีนี้เรามาดูครับการตั้งค่าเครื่องใหม่เริ่มต้นก็กดเริ่มเลยนะครับก็ตั้งเดี๋ยวเขาเปลี่ยนภาษาไทยก่อนโอเคตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับภาษาแรงเกรดนะครับแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยก็ตั้งเป็นไทยนะถ้าเราไม่ตั้งเป็นไทยเวลาจะไม่ตรงนะครับก็กดติ๊กถูกทั้งหมดกดถัดไปเรื่อยๆตัวนี้มันจะมีรายละเอียดให้เราเปิดยอมรับนะเราก็ดูเอานะครับตัวไหนที่เราไม่ยอมรับเราก็ปิดลงตอนนี้ที่ผมดูแล้วก็โอเคต่อมา Wi-Fi นะครับถ้ามือถือเครื่องใหม่นะครับยังไม่เคยใช้งานจะกดข้ามได้เลยนะแต่ถ้าเป็นมือถือที่เคยใช้มาก่อนเนี่ยมันจะข้ามไม่ได้ส่วนตัวนี้นะครับการใช้งาน Google นะครับมันจะมีตัวนี้นะส่งข้อมูลวินิจฉัยเนี่ยปิดลงไปเลยนะครับไม่งั้นมือถือเราจะส่งข้อมูลตลอดเลยส่วนการตั้งรหัสผ่านโอเคเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไว้ทีหลังนะครับไม่งั้นมันจะนานตัวนี้ก็รอครับเนี่ยพวกนี้
แอปพลิเคชันเริ่มต้นของระบบจะเอาไหมถ้าตัวไหนไม่เอาเราก็ติ๊กออกได้นะ Samsung Account ถ้ายังไม่มีก็ข้ามไปก่อนนะครับถ้ามีก็ใส่ได้เลยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับมือถือรุ่นนี้มีระบบป้องกันเกี่ยวกับพวกน้ำกันน้ำกันฝุ่นนะครับเป็น IP67 นะถือว่าเป็นระบบป้องกันที่สูงเลยทีเดียวนะแล้วก็เวลาเราใช้กล้องเนี่ยมีระบบกันสั่นด้วยนะก็ถือว่าออกแบบมาดีตัวนึงนะครับกล้องหน้ากล้องหลังสามารถถ่าย 4K ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดเครื่องเราไปดูที่เกี่ยวกับนะเวลาที่เราถ่ายภาพอยู่นะครับถ้าเราอยากถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนะเช่นอยากถ่ายวิดีโอสลับเนี่ยก็กดปุ่มถ่ายเนี่ยแช่เลยมันจะสลับไปที่โหมดวิดีโอให้นะส่วนถ้าสมมติว่าเราถ่ายวิดีโออยู่กล้องหน้านะครับเราสามารถกดหมุนมาถ่ายวิดีโอด้านหลังเนี่ยมันจะถ่ายต่อเนื่องได้เลยนะครับมือถือรุ่นนี้โอ้ถือว่าออกแบบมานะครับก็ถือว่าคุ้มแหละนะสำหรับท่านไหนที่ชอบมือถือสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับถ้าจะเอามาทำงานเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้สำหรับการแกะกล่องนะครับพร้อมแนะนำการตั้งค่าเครื่องใหม่นะท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ